สวัสดีครับพบกับสุรุกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ล่าสุดเปโดอีโวสอัลเมดานักข่าวจาก ESPN Sport Brazilได้รายงานมาว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ทำการติดต่อไปยังฟูมิเนเซ่เพื่อที่จะขอเซ็นสัญญากับอัลแรมมิดฟิลด์ต้อนรับคำพูดเขาแล้วและหงแดงเองก็พร้อมที่ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นที่จำนวนเงิน25ล้านยูโรเพื่อทำการปิดดิวนี้แต่ถ้าไม่สำเร็จพวกเขาก็เตรียมข้อเสนอที่2นะครับที่สูงมากกว่าขึ้นและคาดการณ์ว่ามีงงเงินในจำนวน30ล้านยูโรเลยทีเดียวตอนนี้บูโนอัลเมดานะครับจาก UOL Esporte ที่มีความแม่นยำสูงอีกรายอีกสื่อนะครับก็รายงานมาว่าตอนนี้อันแรกการเป็นหนึ่งในเป้าหมายของลิเวอร์พูลไปแล้วในการเสริมทัพซึ่งเป็นเป้าหมายหลักโดยตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องการตัวนะครับเพราะว่าหลังจากการย้ายทีมของฟอร์มโยอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของอันแรกยังคงเป็นแผน B ตามของหลักการนะครับเพราะว่าเป้าหมายสำคัญคือแผน A ก็คือโรมิโอลาเวียต้องการคว้าจากเซาท์แฮมป์ตันให้ได้ตอนนี้ไม่ได้ทิ้งของดิวโรมิโอลาเวียนะครับกำลังเจรจากันอยู่เพื่อขอทางลดราคาตอนนั้นฟูมิเนเซ่เองกำลังพยายามทำงานเพื่อเก็บผู้เล่นรายนี้เอาไว้ใช้งานต่อไปกับทีมเช่นเดียวกันจนถึงเดือนธันวาคมจากนั้นลิเวอร์พูลจะสามารถบรรลุข้อตกลงในช่วงนั้นนะครับก็คือการซื้อในราคา25ล้านยูโรหรือ30ล้านยูโรได้เลยณเวลานั้นเพราะตลาดการสแกนนักเตะบราซิลกำลังจะปิดลงนะฮะส่วนผู้เล่นยืนยันนะครับกับฟูมิเนเซ่แล้วว่าเขาอยากที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือเดือนธันวาคมนะครับบทสรุปนะครับนักเตะอยากย้ายมาลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมแต่ตลาดนักเตะบราซิลจะปิดตัวลงวันนี้นะฮะท่านผู้ชมใกล้จะปิดแล้วนั่นก็คือปัญหานะครับตอนนี้ส่วนในรายงานบอกว่าท่านนั้นอันแรนั้นเป็นแผน B นะครับส่วนแผน A ยังคงเป็นโรมิโอลาเวียนะครับก็มาลุ้นกันแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยืนยันนะครับว่าลิเวอร์พูลต้องซื้อแน่นอนนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นใครนั้นตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับก็เชื่อว่าเหลือวันเดียวก็คือวันนี้นะฮะต้องมาลุ้นกันว่าจะปิดดีลกันได้หรือไม่เทนขอวางตัวดีทุกมิติสมกับเป็นรองกัปตันเทียมเทนอเล็กซานเดอร์นนท์กับผู้เล่นไฮบริดของลิเวอร์พูลยอมรับว่าประหลาดใจเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นรองกัปตันทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ก่อนที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นต้นแบบอันน่าเคารพทั้งในและนอกสนามนะฮะความเปลี่ยนแปลงของขุมกำลังระหว่างเปลี่ยนฤดูกาลทำให้หงดางจัดแถวตำแหน่งกัปตันทีมคนใหม่โดยวิกิวคันไดสวมผ้าแข็งเป็นกัปตันเทียมแทนที่จาดานเฮนสันขณะที่เทนอลิสเนอร์โนได้เป็นรองกัปตันทีมเสียบโคต้าเจมส์มินะนับว่าเป็นความก้าวหน้าของอาชีพการกระแข้งของดาวเตนในวัย24ปีเพราะเอาชนะแคนดิเดตคนอื่นอย่างแอนดรูโรเบอร์สันโบมิดซาร่าและอาลิสันเบเกอร์ไปได้แบบเซอร์ไพรส์เล็กๆเพราะขนาดเจ้าตัวยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อตอนที่ผู้จัดการทีมเรียกผมไปแจ้งเรื่องแต่งตั้งเป็นรองกัปตันทีมผมจะคิดว่าแกเรียกไปด่าหรือเลิกทำการเสียครอบของบอลซะเทนกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบกับเบย์มูนิกด้วยความสัจจริงมันประหลาดใจเลยครับเพราะในเวลานั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะคาดหวังผมคิดว่าน่าจะมีการหารือกันใดๆก่อนแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจังหวะดังกล่าวดังนั้นมันจึงพิเศษมันเป็นมงยามที่ผมต้องจดจำมันเป็นต้องรับผิดชอบมันขึ้นแน่นอนซึ่งตัวเองก็พร้อมแล้วตัวเองรู้สึกว่าต่อให้ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรผมก็มองว่าผมเป็นผู้นำอยู่แล้วเป็นผู้นำจากสิ่งที่ทำในทุกเมื่อเชื่อวันบนสนามซ้อมทั้งในหรือนอกเวลางานแวดล้อมพวกน้องผมคิดว่าพวกเขาจะเห็นผมเป็นหนึ่งในบทบาทผู้นำทีมก็ดีใจที่ผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชเห็นมันเช่นเดียวกันสิ่งนี้คือความตั้งใจของผมในหัวของผมต้องการเป็นผู้นำที่วางตัวเป็นแบบอย่างอยากให้แน่ใจว่าทำสิ่งที่เรารับผิดชอบอย่างเต็มที่ให้ทีมแสดงผลงานออกมาดีด้วยมันนับเป็นหัวโขนอันน่าอัศจรรย์เรารับผิดชอบมากขึ้นเอาให้แน่ใจว่าทีมจะประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในฤดูกาลใหม่ส่วนกัปตันทีมลำดับที่3นะครับไม่ระบุตายตัวแต่เว็บไซต์ลิเวอร์พูลเอ็กโคเชื่อว่าน่าจะเป็นอาริชงเบเกอร์ถ้าเกิดกรณี2ระดับแรกนะครับเวอร์จิลฟันไดค์และเทนไม่ได้อยู่สนามร่วมกันนะครับส่วนโมเมซาล่าน่าจะเป็นลองลงไปฟันได้รายที่10จากนั้นก้าวกัปตันทีมลิเวอร์พูลยุคพรีเมียร์ลีกก้าวกัปตันหงยุคพรีเมียร์ลีกเป็นไปตามความคาดหมายนะครับเมื่อวิกิฟันได้กัปตันทีมชั้นฮอลแลนด์ได้รับการแต่งตั้งให้สวมบทกัปตันทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลสืบทอดจากจาแดนเฮนสันที่ย้ายไปค้ากันกับอัลอิตติฟากภายในทีมลีกซาอุดิอาระเบียเช่นกันครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันเลือกเวอร์กิฟันไดรับหน้าที่หนึ่งกล่าวอย่างเต็มตัวในซีซั่นหน้าหลังจากสตาร์ทีมอัศวินสีส้มฮอลแลนด์ได้สวมปลอกแขนเดินนำดาวเตะหงแดงลงสนามบ่อยครั้งในเกมที่เฮนโดนั่งเป็นตัวสลองและหากนับตั้งแต่พรีเมียร์ลีกเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นกำเนิดลิเวอร์พูลมีกัปตันทีมรายที่10แล้วก่อนหน้านั้น9รายเป็นกายการที่ทำหน้าที่ที่ดีที่สุด
เดอะมิลเลอร์สื่อของอังกฤษก็ได้จัดอันดับไว้ดังนี้อันดับที่9จิมมี่เรนแนปเรนแนปได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในระหว่างปี1999ถึงปี2000แต่ในห่วงเวลานี้เขาไม่อาจพาทีมคว้าแชมป์ได้เลยมีดีกีเป็นแค่แชมป์ลีกคัพในซีซั่น1994ถึง1995แต่มันเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันเทียมตลอดระยะเวลา3ปีที่ได้รับบทบาทกัปตันเทียมกองกลางสุดหล่อทีมอังกฤษถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานถี่ยิบโดยเฉพาะซีซั่น2000ถึง2001ซึ่งเขาแทบไม่ลงสนามหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าก่อนโบกมือลาอันฟิลด์ไปค้าแข่งกับสเปอร์3ปี8พอลอินตอนที่พอลอินสัญญากับลิเวอร์พูลในปี1997เขาถูกมองว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะพาเรดแมนชินประสบความสำเร็จได้รับบทบาทกัปตันทีมหลังย้ายมาจากอินเตอร์มิลานแต่เอาเข้าจริงๆกองกลางจมูกก็ไม่อาจพาทีมชูโทรฟี่ได้หลังรับใช้เครื่องจักรสีแดง2ปีในที่สุดอดีตมิดฟิลด์ทีมแมนยูก็ย้ายไปค้าแข่งกับมิดเดิลสบอร์อันดับที่7จอห์นบาร์ปีนิวการนะครับได้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูล2วาระและเป็นอีกรายที่ไม่อาจพาทีมคว้าแชมป์ได้ในช่วงที่เขาสวมปลอกแขนอันทรงเกียรตินี้แม้หงแดงจะประสบความช่วงเวลาที่ยากลำบากในยุคของรอยอีแวนแต่โดยส่วนตัวแล้วสตาร์ทีมชั้นเกรดยังร่อยลีลาได้อย่างน่าประทับใจมากพอ6มาร์คไรส์อดีตเซ็นเตอร์ฮาฟของทีมดาร์บี้เคาน์ตี้ผู้พาทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ในปี1992แต่เสียปลอกแขนกับตันทีมหลังจากแกรมซูเนสเข้ามาคุมทีมแทนอีแวนยิ่งกว่านั้นไรซ์ซึ่งเคยค้าแข่งกับซอลตันตันย้ายจากแกะเขาเหล็กมาร่วมทีมหงแดงด้วยค่าตัวกองหลังที่แพงที่สุดในลีกอังกฤษในยุคนั้นภายใต้เม็ดเงิน 2.2 ล้านปอนด์แต่ทุกช่วงใช้อาชีพมีการบาดเจ็บล้มป่วยบ่อยครั้งจนแทบไม่ลงสนามกระทั่งรีไทร์กับซิมเวนแข่งแอนฟิลด์ในปี1998 5เอียนรัตไม่ต่างอะไรกับบานที่ได้รับบทบาทกับตันคิมลิเวอร์พูลในช่วงปลายอาชีพซึ่งพรีเมียร์ลีกก่อกำเนิดได้ไม่นานกันนั้นก็ดีก่อนหน้าทีมชัดเวลเอียนรัตพาทีมคว้าแชมป์ลีกครับได้ในปี1995และสอยตะข่ายให้กับลิเวอร์พูลได้45ลูกจาก3ซีซั่นที่ได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีม4ล็อบบี้ฟาวเลอร์ฟาวเลอร์ได้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมร่วมกับเรนแนปก่อนที่จะสวมปลอกแขนอย่างเต็มตัวในซีซั่น2000ถึง2001เนื่องจากมีฟิลทีมชั้นกริดเจ็บยาวในซีซั่นนั้นโดยหงแดงประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วย3รายการแต่เป็นนัดชิงดำถ้วยลีกคัพเท่านั้นที่ยอดกองหน้าได้เดินพาทีมลงสนามเพราะมันเป็นเพราะว่าเขาได้ทำหน้าที่ร่วมกับเซมิฮูเปียแต่ที่แน่ๆฟาวเลอร์ยิงประตูให้กับทีมนำหน้าได้ในนัดชิงถ้วยลีกคัพก่อนโดนเบอร์มิงแฮมตีเสมอในนาทีสุดท้ายซึ่งลงเอยแล้วหงแดงกำชัยชนะด้วยการดวลจุดโทษอีกหนึ่งในเกมนัดชิงถ้วยยูฟ่าคัพที่เขาลุกจากมานำสำรองไปเข็นประตูได้เช่นเดียวกันก่อนที่เรดเบดคินจะชูชัยเหนืออาราเบส 5-4 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 3. ซามิฮูเปียในเกมคว่ำอาราเบสเป็นกองหลังทีมชาติฟินแลนด์ที่ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลรวมถึงนักชิงเฉลิศเอฟเอคัพปี2001ที่หงแดงพลิกแซงเอาชนะอาร์เซนอล 2-1 จาก2ประตูในช่วง7นาทีสุดท้ายของไมเคิลโอเว่นรวมแล้วฮูเปียได้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการ2ปีหลังจากไม่ได้สวมปลอกแขนแล้วเขาก็ยังเป็นกำลังสำคัญของทีมเช่นเดิมโดยได้แชมป์ถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในปี2005หลังดวลลูกจุดโทษชนะเอซีมิลาน 2. สตีเวนเจอร์ราร์แน่นอนว่าในสายตาของหลายๆคนเจอร์ราร์คือหมายเลขหนึ่งในข่ายนี้จากการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ปี2005และแชมป์เอฟคัพปี2006ในเกมดวลลูกจุดโทษสยบเวนแฮมหลังเสมอกัน 3-3 ใน120นาทีอย่างไรก็ดีนะครับอย่าลืมว่าสตีวิจีไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก่อนย้ายจากแอนฟิลด์ไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์สหรัฐกับ LA Galaxy อันดับที่1จอร์แดนแฮนเดอร์สันอย่างที่บอกเฮนโดเฉินชนะจลาดก็ด้วยตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2020นี้เองไม่ว่าสตีวิจีจะได้แชมป์รายการไหนกับลิเวอร์พูลกองกลางชาวอังกฤษก็ย้ายไปหากินในลีกซาอุดิอาระเบียกับสโมสรที่เดอะเจิร์ดกุมเมืองเหยียนอยู่ล้วนประสบความสำเร็จเช่นกันจึงทำให้เขารั้งอันดับที่1โดยปราศจากข้อกังขานี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบแข่งขันที่2สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ